เอาไปดูอีกหนึ่งประเด็นแต่ประเด็นนี้ต้องยืนยันก่อนเลยนะคะว่าม้าตาย42ตัวที่ปากช่องไม่เกี่ยวข้องกับโควิด19ค่ะแต่ว่าเป็นกาฬโรคแอฟริกานี่คือสิ่งที่มีการแชร์กันบนโลกออนไลน์แล้วก็ตั้งคำถามว่าเกี่ยวกันไหมกับโรคร้ายที่กำลังระบาดอยู่ในไทยภายหลังจากที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งค่ะเขาโพสต์ข้อความแจ้งบอกว่าที่ปากช่องเนี่ยมีม้าแข่งตาย10ตัวมีม้ากระโดดตายในอาคารเดียวกันอีก20ตัวรวมวันเดียวเนี่ยม้าตายแล้ว30ตัวแล้วยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดต้องรอผลการผ่าพิสูจน์จากสัตวแพทย์กระทั่งทางเฟซบุ๊กของสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยเขาออกหนังสือประกาศขอความร่วมมือให้หลีกเลี่ยงการเคลื่อนย้ายม้าออกนอกพื้นที่เสี่ยงก็เป็นการประกาศชั่วคราวออกมาเพื่อลดความเสี่ยงในการกระจายของเชื้อโรคและขอให้ติดตามประกาศจากกรมปศุสัตว์หรือหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบโดยตรงค่ะล่าสุดทางนายสัตวแพทย์สรวิทธานีโตอธิบดีกรมปศุสัตว์ชี้แจงนะคะว่าสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติได้รายงานผลการชันสูตรม้าที่ป่วยตายเฉียบพลันรวมทั้งหมด42ตัวในจังหวัดนครราชสีมาค่ะว่าเกิดจากกาฬโรคแอฟริกาในม้าสาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัส RNA ชนิดไม่มีเปลือกโดยก่อให้เกิดในม้าลาม้าลายอูฐและสุนัขแล้วทำให้เกิดโรคโดยมักจะทำให้ม้าแล้วก็ล่อแสดงอาการป่วยที่รุนแรงแล้วตายในที่สุดส่วนในลาแล้วก็ในม้าลายถ้ารับเชื้อตัวนี้ไปอาการอาจจะไม่รุนแรงค่ะและข้อกังวลที่ว่าต่อให้มันไม่ใช่โควิด-19 เนี่ยมันติดจากสัตว์สู่คนได้ไหมทางนายสัตวแพทย์สรวิทย์ยืนยันเลยนะคะว่าเชื้อนี้ไม่ติดต่อจากสัตว์สู่คนและในทางระบาดวิทยาก็พบการเกิดโรคในทวีปแอฟริกาตะวันออกกลางประเทศอียิปต์สเปนโปรตุเกสโมร็อกโกปากีสถานและอินเดียระหว่างปี2548ถึง2554ค่ะพาหะของโรคก็คือแมลงดูดเลือดไม่ว่าจะเป็นริ้นเหลือบเห็บยุงแมลงวันดูดเลือดระยะฟักตัวของโรค 2-21 วันและการขี่ม้าในประเทศไทยที่ป่วยตายแบบนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะคะซึ่งกรมปศุสัตว์ค่ะก็จะเร่งสอบสวนหาสาเหตุที่มาที่ไปของเชื้อดังกล่าวว่าทำไมอยู่ๆเนี่ยมันเกิดขึ้นที่ปากช่องส่งผลให้ม้าตายแบบเฉียบพลันถึง42ตัวค่ะขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16ค่ะถ้าไม่อยากพลาดการติดตามอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยล่ะค่ะ